วันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนะคะหมอปลานะคะได้ส่งกำลังใจให้ลุงพลนะคะโดยพาลุงพลไปทานข้าวนะคะพอดีลุงพลกับป้าแตนนะคะและทั้งครอบครัวนะมากรุงเทพนะคะมาถ่ายรายการหนึ่งนะคะแล้วหมอปลาเนี่ยก็เลยแบบว่าไปส่งขึ้นเครื่องนะคะกลับบ้านกกอกนะก็เลยหมอปลาก็มาแบบบอกว่าเนี่ยที่ช่วยลุงพลเพราะว่าเมื่อได้สัมผัสกับครอบครัวลุงพลจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยเป็นคนดีนะแล้วก็บางอย่างที่หมอปลารู้เนี่ยแต่ว่าพูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็มีผลทางคดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอปลาก็เลยอยากจะให้กำลังใจนะก็คือฝากบอกถึงผู้หวังดีนะที่โทรไปเตือนหมอปลาว่าไม่ให้ยุ่งกับลุงพลกับป้าแตนนะคะหมอปลาบอกว่าไม่ต้องมาเผือกนะเพราะว่าหมอปลาโตแล้วมีวิจารณญาณนะคะกินข้าวนะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะแล้วก็เมื่อลงเรือลำเดียวกันกับลุงพลป้าแตนแล้วนะคะหมอปลาก็คิดว่า2คนเนี้ยในเมื่อช่วยแล้วก็ต้องช่วยให้เต็มที่นะคะแม้ว่าบางคนจะเตือนว่าท้ายสุดเนี่ยเกิดคดีมันพลิกเกิดว่าคนผิดอ่ะเป็นเขาก็ลุงพลแกก็แบบมีสีหน้าวิตกกังวลแบบก็คือยังทำใจไม่โล่งอ่ะนะคะเพราะว่าแบบก็เป็นทุกข์กันเนาะหนักอกหนักใจนะโดนกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะเกือบ3เดือนแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอปลาแกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงในเมื่อผมลงเรือลำเดียวกันแล้วผมมาช่วยเขาผมก็รู้ว่าผมต้องช่วยเขาให้สุดนะคะบอกเลยว่าลุงพลป้าแตนแล้วก็ลูกทั้งสองคนเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกับผมนะคะครอบครัวเดียวกันกับหมอป้าเหมือนเป็นญาติกันเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงยังไงผมก็จะช่วยลุงพลกับป้าแตนต่อไปแน่นอนค่ะเมื่อเรา FC ลุงพลกับป้าแตนนะคะส่งกำลังใจให้เหมือนกันนะคะเราก็อยากจะให้หมอปลานะคะได้ช่วยด้วยเพราะว่าบางทีคือมันก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะถ้าคดีนี้สื่อมวลชนหรือหมอปลาไม่มาช่วยนะคะช่องไทยรัฐช่องอมรินทร์ไม่ทำข่าวยาวนานอย่างนี้ก็อาจจะจบไปแล้วก็ได้อาจจะจับแพะจับใครหรือยังไงก็ไม่รู้แหละนะคะแต่ทีเนี้ยมันเป็นความสนใจของคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นหลักฐานหรือการจับกุมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่เป็นหลักฐานที่ตำรวจเขาก็ต้องวิเคราะห์แล้วว่าถ้าจับมาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยจะให้การปฏิเสธไม่ได้คือถ้าจับก็คือจับจริงไม่ใช่แบบจับแพ้หรือจับอะไรมานะคะไม่ใช่จะมาแบบว่าจับแบบมั่วซั่วเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นประเด็นของสังคมซึ่งตรงเนี้ยต้องขอบคุณนะคะที่เป็นยุคโลกโซเชียลนะคะโลกสังคมมันเปลี่ยนไปนะคะทุกคนเนี่ยเข้าสู่ข่าวเข้าสู่กระแสของสังคมคือมันยุคข่าวสารทันเหตุการณ์นะยุค 4G 5G นะคะทันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะทำอะไรไม่ดีหรือยังไงสังคมเรานะคะก็จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยอีกด้านนึงนะคะให้คนดีได้มีที่ยืนค่ะคนดีจะไม่ต้องเป็นแพ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณหมอปลาด้วยนะคะที่อุตส่าห์พาลุงพลกับป้าแตนและครอบครัวเนี่ยไปเลี้ยงข้าวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรอดูอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะคลิปของหมอปลาจัดคลิปพิเศษให้นะคะเดี๋ยววันที่3วันที่4สิงหาคมนี้หมอปลาก็จะบินลงไปนะคะไปทำกับข้าวทำขนมให้ลุงพลกับป้าแตนชิมยังไงก็ตามชมคลิปกันได้นะคะที่ช่องหมอปลานะคะนี้ตุ๊กซ่าก็มาส่งความเคลื่อนไหวคืบหน้ามาให้นะคะแล้วก็ดีใจแทนครอบครัวลุงพลนะคะดูป้าแตนยิ้มนะคะหลังจากที่แบบเป็นอาหารง่ายๆเนาะดูสั่งส้มตำคือเขาก็ไม่ได้ว่าจะบางคนก็แบบโอ้ยสร้างภาพอย่างเงี้ยถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็สร้างภาพไปเถอะนะอะไรดีๆก็ทำให้แบบว่าเป็นกำลังใจนะเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่โดนไม่ยุติธรรมอะไรก็ยังขอเป็นกำลังใจนะคะทุกคนขาค่ะลุงพลป้าแตนแล้วก็หมอปลานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกทุกท่านเลยนะคะว่าสิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปนั้นนะคะที่เชียร์ที่ให้กำลังใจทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ค
คนดีต้องมีที่ยืนค่ะความถูกต้องนะคะต้องชนะสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะไม่อย่างนั้นโลกเราจะอยู่ได้ยังไงคะคุณธรรมคำจุนโลกค่ะฝากไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ลุงพลนะคะต้องเข้มแข็งและผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้มีอัศวินหมอปลามาช่วยสักอย่างนะคะแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ